ลมหนาวกำลังพัดมาแล้วนะคะเตรียมตัวเก็บกระเป๋าขึ้นเหนือไปแอวเชียงไฮกันเถอะเจ้ากับ8ที่พักเชียงรายบรรยากาศสุดฟินทั้งในตัวเมืองริมน้ำกลางไร่ชาวิวทุ่งนาและภูเขาบอกเลยว่าแต่ละที่ดีไซน์ชิคๆเก๋ๆบรรยากาศฟินๆมาปักหมุดเช็คอินกันได้เลยจ้าเห็นบรรยากาศที่พักนี้ก็กรี๊ดกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันฟินสุดๆกับไร่แสงอรุณที่พักบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจุดเด่นของไร่แสงอรุณก็คือทำเลที่ตั้งที่อบล้อมด้วยภูเขาแม่น้ำโขงไร่ข้าวโพดและวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายของชาวบ้านที่เป็นชาวไทลื้อและยังมีวิวทุ่งนาให้เราได้เดินเล่นไปบนสะพานไม้ที่ทอดยาวพร้อมจักรยานให้ปั่นเล่นชมวิวเรียบริมฝั่งโขงบอกเลยว่าความชิลของที่นี่ดีกรีเต็มร้อยกันไปเลยล่ะค่ะถ้าถามว่าที่พักเชียงรายที่ไหนที่วิวดีสุดๆเราก็ขอยกให้ที่นี่เลยค่ะกับผู้ใจใส Mountain Resort ที่พักที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายอบล้อมด้วยขุนเขาและสามารถชมหมอกได้จากเตียงนอนกันเลยล่ะเธอบ้านพักแต่ละหลังเนี่ยแทรกตัวอยู่ท่ามกลางต้นไม้ค่ะภายนอกนั้นทำจากอิฐฉาบปูนแล้วทาสีน้ำตาลอิฐได้อารมณ์ดิบๆเหมือนบ้านดินเลยล่ะค่ะส่วนด้านในเนี่ยตกแต่งด้วยไม้ไผ่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทุกห้องมีระเบียงกว้างพร้อมที่นั่งเล่นชมวิวบอกเลยว่าฟินสุดๆกันไปเลยใกล้ๆภูใจใสเป็นที่ตั้งของบูติกรีสอร์ทสวยอีกแห่งหนึ่งในเชียงรายค่ะนั่นก็คือคาทิริยาเมาเทนรีสอร์ทแอนด์สปาตัวที่พักสร้างลดหลั่นกันตามไหล่เขาท่ามกลางต้นไม้ใหญ่และผืนป่าสีเขียวขจีเหมือนว่าได้หลบหนีจากมลพิษที่วุ่นวายในเมืองใหญ่แล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยนะคะทั้งสปาสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่มีสระน้ำอุ่นสามารถปรับอุณหภูมิได้เพียงแห่งเดียวในจังหวัดเชียงรายสะดวกสบายขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วค่ะนึกถึงเชียงรายก็ต้องนึกถึงไร่ชาใช่ไหมล่ะคะวันนี้ชิวไปไหนจะพาเพื่อนๆไปนอนชิวท่ามกลางไร่ชาสุดทอดที่ดอยแม่สลองนั่นก็คือไร่ชา101การตกแต่งของที่นี่เป็นสไตล์ลอฟต์ค่ะภายในห้องพักเนี่ยจะถูกออกแบบด้วยดีไซน์ปูนเปลือยขัดมันดิบๆมีกลิ่นอายความเป็นจีนผสมอยู่นิดๆ นอกจากนี้ภายในรีสอร์ทเนี่ยยังมีร้านอาหารวิวดีให้เราได้นั่งปิ้งย่างทานสุกี้ยูนนานท่ามกลางอากาศหนาวเย็นแล้วชมไร่ชาไปด้วยแบบนี้โอ๊ยฟินมากๆเลยล่ะค่ะชมที่พักบรรยากาศแบบจีนๆที่แม่สลองกันไปแล้วเราจะพาไปพบที่พักสไตล์ญี่ปุ่นที่เชียงรายกันบ้างค่ะกับเชียงรายเรียวกังบอกเลยว่าที่เนี่ยเหมือนหลุดไปในญี่ปุ่นจริงๆเลยล่ะค่ะทั้งห้องพักที่ปูเสื่อตาตามิพร้อมฟูกที่นอนแบบฟูตงแล้วก็ยังมีชุดยูกาตะให้ได้ใส่ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยภายในห้องเขาจะมีอ่างน้ำร้อนให้นอนแช่น้ำแร่แบบฟินๆเหมือนอยู่ออนเซนเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ที่พักยังมีเรียวกังคาเฟ่คาเฟ่เก๋ๆด้านหน้าที่พักหรือว่าจะเดินข้ามถนนไปเที่ยวเรียวกังฟาร์มถ่ายรูปกับโตโตโร่นะคะบอกเลยว่ามาที่เนี่ยไม่ต้องไปญี่ปุ่นก็ฟินได้แล้วล่ะเธอจีนก็มีญี่ปุ่นก็ไปแล้วนะคะลองมาชมที่พักสไตล์โมร็อกโกในเมืองเชียงรายกันบ้างดีกว่าค่ะกับโรงแรมรัศาบูติกเชียงรายที่พักเชียงรายที่ออกแบบในสไตล์โมร็อกโกแห่งแรกและแห่งเดียวในเชียงรายตัวอาคารนะคะเขาจะออกแบบให้เป็นแบบสไตล์โมร็อกเกิลแต่ก็เน้นใช้สีสันสดใสนอกจากนี้นะคะยังมีห้องอาหารภูบาบนดาดฟ้าที่เสิร์ฟเครื่องดื่มให้จิบชิกริมสระว่ายน้ำกลางแจ้งบอกเลยว่ามาที่นี่เนี่ยไม่อยากกลับบ้านเลยล่ะค่ะมาชมที่พักในเมืองกันต่อค่ะกับอิสริฟคาเฟ่แอนด์เบสที่พักสุดน่ารักริมแม่น้ำกกบรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านแต่ละห้องเนี่ยตกแต่งในสไตล์คอนเทมโพรารีได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นเบาๆเน้นโทนสีขาวสะอาดตานอกจากเป็นที่พักแล้วนะคะที่เนี่ยยังเปิดเป็นคาเฟ่แบบ2 in 1เรียกว่าเช็คอินที่เดียวได้ฟินคูณ2ทั้งกินและพักผ่อนสมชื่อจริงๆเลยล่ะค่ะปิดท้ายด้วยที่พักแนวฟาร์มสเตย์เปิดใหม่บรรยากาศสุดชิลกับอาสาฟาร์มสเตย์ค่ะที่เนี่ยเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์เนื้อที่กว่า100ไร่ให้เราได้สัมผัสวิถีพื้นเมืองอยู่ร่วมกับโฮสต์ที่เป็นครอบครัวของชาวบ้านแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะและยังได้นอนชิลกลางทุ่งนาในห้องพักที่สะดวกสบายไม่แพ้รีสอร์ท4ดาวเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำหลากหลายทั้งดำนาทำสปาสุ่มไก่อบสมุนไพรหรือว่าเที่ยวชมหมู่บ้านชาวอาคาเขาบอกว่าที่นี่นะคะมีห้องพักแค่4ห้องใครที่อยากมาสัมผัสที่นี่บอกเลยว่าต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะจ๊ะโอ้ยแต่ละที่สวยสุดๆเลือกไม่ถูกกันเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าชอบแบบไหนก็เตรียมจองไปนอนเชียงรายหน้าหนาวกันได้เลยส่วนถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เตรียมชมคลิปแนะนำที่พักที่กินที่เที่ยวคลิปหน้ากันได้เลยส่วนวันนี้ขอลาตัวเอ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีเจ้า